ทิดาทิดารัฐยิ่งเจริญนะคะเป็นโฆศกของพรรคไทยสร้างไทยค่ะวันนี้มาเป็นตัวแทนท่านหัวหน้าพักคุณแม่หน่อยสุดารัฐเกยุราพันธ์นะคะซึ่งประกาศเจตนารมณ์ตั้งแต่วันแรกเลยว่าพรรคไทยสร้างไทยมาเพื่อสู้เพื่อคนตัวเล็กประกาศนโยบายที่จะดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนแก่ เกิดก็คือวัยที่มีคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็มีลูกตั้งแต่เกิดนะคะแล้วก็วัยเรียนแล้วก็วัยทํางานแล้วก็วกัยเกษียณแต่วันนี้ที่ได้อกจะมาพูดถึงคนตัวเล็กที่อยู่ที่นี่ทุกคนนั่นคือน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนขออนุญาตปล่อยของเป็นนโยบายที่จะให้มีการเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีหลายๆคนมีดราม่าเยอะมากเลยหนึ่งเป็นนี่กยศสอสองคุณพ่อคุณแม่ต้องไปที่โรงรับจำนำเพื่อหาเงินมาให้ลูกทุกครั้งที่มีการเปิดเทอมทําไมรัฐบาลยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้สักทีพักไทยสร้าง ไทยก็เลยกล้าที่จะประกาศเลยคะ่ะว่าเราต้องทําให้ได้นะคะที่จะยกเลิกนี้กยศแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยสามารถเรียนฟรีได้ถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าซึ่งเราศึกษามาแล้วว่าในความจริงเนี่ยเป็นไปได้นอกจากนี้เรายังเสนออีกว่าต้องมีการลดระยะเวลาเรียนก็คือไม่ให้เรียนหนักเกินไปตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเรียนหนักตามชั่วโมงเนี่ยเป็นอันดับต้นต้นของโลกแต่ว่าพอถึงอ่า ประสิทธิภาพในการเรียนเนี่ยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะเราก็เลยอยากเห็นว่าล้นระยะเวลาในการเรียนไปเลยให้เราจบมาหาลัยเนี่ย ตอนอายุสัก1 7 1เเพื่อเราจะสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานนะคะมาทดแทนผู้ที่สูงอายุและกาลังออกไปจากตลาดแรงงานได้สุดท้ายนี้ค่ะตอนที่พักไทยสร้างไทยพนโยุบายการศึกษาเราไปกางร่างพรบการศึกษาที่อยู่ในสภาด้วยมันไม่เปลี่ยนนะคะตั้งแต่พรบการศึกษาปี2 5 3พอเพราะไม่ได้บอกว่าเราเรียนไปทําไมหลายๆคนจบปริญญาตรีแล้วย,ยังไม่รู้จะไปทํางานอะไรเราเลยบอกว่า1ต้องเรียนเพื่อที่เราจะเรียนรู้ตัวตนให้ได้เร็วที่สุดเหมือนลิซ่า ะะอันนี้2ก็คือต้องเรียนเพื่อที่เราจะสามารถมีความสามารถหาความรู้ในตัวเองได้และ3ต้องเรียนเพื่อที่เราจะสามารถปรับตัวเข้ากับโลก